โควิด-19 สามารถติดต่อจากการทำฟันได้หรือไม่ได้แน่นอนจัดฟันทำให้หน้าเรียวมีส่วนไหมคะอาจารย์ถ้ามองนะมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวต้องบอกอย่างนี้ก่อนตอนนี้นะพี่ต้านเวลาแบบมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเราก็จะหาได้จากอินเทอร์เน็ตเยอะแยะใช่ไหมคะความรู้ทางด้านธนกรรมก็เช่นกันบางอันก็ถูกบ้างผิดบ้างอย่างเช่นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอมเกลือแก้ปวดฟันได้อาจารย์เอ๋ว่าไงคือมันคงได้นิดนึงเนาะเอ๋ว่าแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะก็คือไม่ช่วยหรอกค่ะถ้าปวดฟันจริงอันนี้คือเรื่องนี้เนี่ยฮะก็คงต้องมาทำให้ชัดเจนก่อนว่าคำว่าแก้ปวดฟันได้คำว่าปวดมันมีหลายระดับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเพียงแค่เริ่มผุแล้วมีการคือเสียวจนถึงบางคนอาจจะบอกว่าปวดฟันแต่จริงๆมันคือเสียวฟันเนี่ยเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์มีผลด้านลดความรู้สึกในระดับนึงเพราะฉะนั้นบางทีน้อยๆอาจจะพอได้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าปวดฟันควรไปที่ไหนเอ่ยหาหมอฟันสิคะถูกต้องอีกอันนึงนะคะรากของฟันสัมพันธ์กับเส้นประสาทอันนี้มีส่วนจริงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ไม่งั้นเราจะรักษารากฟันทำไมใช่ไหมครับเวลาฟันผุอะไรก็ปวดก็เสียวก็มาจากเส้นประสาทนั่นเองแต่ทีนี้มันจะมีคนไข้ที่บอกว่าไม่ถอนฟันหรอกถอนแล้วเดี๋ยวแบบสูงสมัยก่อนนี่ถึงขั้นว่าถอนมาแล้วเดี๋ยวเป็นบ้าอย่างเงี้ยคือในกรณีอย่างนั้นไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่นะคะแต่ว่าก็จะมีว่าที่บอกว่าสัมพันธ์อีกอันก็คือเวลาถอนฟันแล้วมันใกล้เส้นประสาทข้างล่างใช่ไหมคะใช่เพราะว่าในขานไกลเราเนี่ยจะมีเส้นประสาทเส้นใหญ่วิ่งมาเส้นหนึ่งซึ่งฟันโดยเฉพาะฟันหลังเนี่ยปลายประสาทของจากฟันจะลงไปหาเส้นประสาทเส้นนี้เวลาเราจะฉีดชาเราก็จะต้องไปบล็อกที่เส้นประสาทเส้นนี้นะมันก็มีโอกาสนะคะถ้าสมมติว่าอย่างเช่นฟันคุดที่อยู่ลึกๆอยู่ใกล้เส้นประสาทเส้นนี้แล้วก็หลังผ่าจะมีอาการชาที่ไม่สามารถเลี่ยงได้นะคะก็แต่คุณหมอฟันโดยมากก็จะบอกคนไข้ไว้ก่อนถูกต้องเลยจะเป็นการอธิบายไว้ก่อนโอเคอันนี้ก็ผ่านไปอีกข้อหนึ่งครับคราวนี้เรื่องของความสวยงามนะคะจัดฟันทำให้หน้าเรียว มีส่วนไหมคะอาจารย์ถ้ามองนะมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือการจัดฟันนั้นเนี่ยมีผลในการเรียงฟันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการเรียงตัวฟันเรียงกันซึ่งมีผลต่อการสบฟันด้วยงั้นถ้ามีการตั้งฟันขึ้นฟันสบกันแล้วหน้าทำให้ใบหน้ายาวขึ้นคือเพิ่มความสูงของการใบหน้าส่วนล่างนะครับอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้หน้าดูยาวขึ้นดูเรียวขึ้นได้แต่ถ้าจะทำหน้าเรียวจริงๆคงต้องไปมองด้านอื่นด้วยเช่นเรื่องมุมขากรรไกรเรื่องอะไรล่ะโบท็อกกับสัญญาศาสตร์มันมีทั้งกล้ามเนื้อทั้งกระดูกมีทั้งโครงสร้างของฟันนะคะเพราะฉะนั้นการจัดฟันอย่างเดียวก็ไม่น่าจะทำให้คือส่วนหน้าด้านนอกนี่เรียวนะคะแต่ว่าส่วนที่เปลี่ยนก็คือจะเป็นส่วนของฟันที่อาจจะทำให้ดูตั้งขึ้นหรือว่ายาวขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกใช่เพราะฉะนั้นไม่จริงซะทีเดียวครับอันต่อไปนะคะน้ำยาบ้วนปากทำให้เหงือกร่นได้ทำไมถึงมีข้อนี้มาเนาะอันนี้แปลกนั่นสิอันนี้ไม่เคยได้ยินแต่ถ้ามีคำถามนี้แสดงว่าต้องบอกเลยบอกว่าไม่น่าจะจริงไม่สำหรับเอ๋ว่าไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวผิดแน่นอนนะคะไม่เกี่ยวเลยไม่มีเหตุผลอื่นไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่าน้ำยาบ้วนปากมันไม่ได้มีแรงไปกระแทกอะไรที่เหงือกที่ทำให้เหงือกร่นได้ใช่โอเคอันนี้ผ่านเดี๋ยวต้องเสริมนิดหนึ่งเรื่องเหงือกร่นเนี่ยมันมีอยู่หลักๆเลยคือโดนการแปรงฟันแรงเพราะฉะนั้นการแปรงฟันแรงโดยการเขาเรียกว่า wrong stroke คือแปรงยาวอย่างนี้เหมือนเราไปเรื่อยที่เหงือกก็จะร่นลงไปคอฟันก็จะสึกนะครับในอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ไม่ต้องมีแรงอะไรไปกระทำเลยก็คือหินปูนเมื่อกี้ที่คุยกันหินปูนเนี่ยจะทำให้เหงือกระคายเคืองพอระคายเคืองปุ๊บมันก็ร่นหนีออกไปเองเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอร่นหนีปุ๊บพลาก็เกาะมากขึ้นหินปูนก็ตามลึกลงไปเรื่อยๆเหงือกก็ร่นหนีลงไปเรื่อยๆไอ้อย่างนี้กลับคืนมายากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขูดหินปูนปูนเป็นระยะนะคะทุกครั้ง6เดือนอย่างสี่ถึง6เดือนเนาะครับอ้าวล่ะคราวนี้ต่อมาอันนี้เลยหากมีฟันคุดไม่จำเป็นต้องผ่าออกไม่ถึงกับจริง 100% ไม่ถึงกับผิด
100% เช่นกันนะคะเพราะเมื่อกี้เรามีการคุยกันเรื่องเส้นประสาทถ้าเกิดรากฟันคุดมันไปเกี่ยวกับเส้นประสาทเกี่ยวเลยนะคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางหมอฟันทางคุณหมอฟันที่จะทำการผ่าออกคงต้องมีการคุยกับคนไข้ก่อนนะครับว่าความเสี่ยงมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าการทิ้งไว้ก็มีข้อเสียเนื่องจากว่าปกติแล้วฟันกับกระดูกนั้นไม่ได้ยึดกันนะครับจริงๆฟันกระดูกไม่ได้ยึดกันรอบรากฟันจะมีเนื้อเยื่อหุ้มรากฟันอยู่รอบตัวฟันเนี่ยจะมีเป็นเหมือนถุงเนื้อเยื่อหุ้มรอบตัวฟันแสดงว่าถ้ามีฟันอยู่ในกระดูกนั่นคือกระดูกขาไกลตรงนั้นจะกลวงเพราะฉะนั้นพอเป็นกลวงปุ๊บนั่นหมายว่าเห็นกระดูกขาไกลหนาๆแต่ข้างในเป็นโพรงเพราะมีฟันอยู่เพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าเป็นพวกนักมวยต้องเอาออกแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนชกเข้ามุมขาไกลปุ๊บหักเลยเพราะขาไกลไม่ได้แบบเป็นกระดูกตันๆแต่เป็นกลวงเพราะมีฟันคุดอยู่ข้างในนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ต้องระวังนะฮะรากฟันคุดเกี่ยวประสาทเส้นประสาทฟันต้องเสี่ยงจะเอาออกหรือไม่เอาออกเพราะว่าผลดีผลเสียต้องมานั่งคุยกันในขณะเดียวกันการเก็บฟันคุดไว้ถ้าเกิดว่าส่วนบริเวณที่เป็นถุงหุ้มตัวฟันเนี่ยมันมีเซลล์เนื้อเยื่อที่มันแอคทีฟอยู่มันสามารถเจริญไปเป็นถุงน้ำเป็นเนื้องอกอย่างอื่นได้เหมือนกันถึงว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ตัดสินใจจะไม่เอาออกยังต้องคอยติดตามดูโดยการถ่ายเอ็กซเรย์นะฮะเป็นระยะนะฮะอย่างน้อยปีละครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้ามันเริ่มโผล่ออกมาบนในช่องปากแล้วฟันคุดนั้นก็ควรจะเอาออกนะครับมาถึงคำถามของยุค New Normal ค่ะอาจารย์COVID-19 สามารถติดต่อจากการทำฟันได้หรือไม่ได้แน่นอนอ๋อใช่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมช่วงที่แรกๆของการแพร่กระจายของCOVID-19 เราถึงถูกสั่งปิดใช่หยุดเลยค่ะหยุดนอนอยู่บ้านใช่นอนอยู่บ้านเลยนอนอยู่ในบ้านเป็นเดือนกันเลยครับเพราะว่าไปตั้งสติก่อนว่าทำยังไงดีงานหลักๆของหมอฟันอย่างนึงเลยคือการขูดถี่น้ำลายซึ่งสร้างละอองฝอยฟุ้งมากฮะแต่ก่อนนี่เป็นเรื่องของการฟุ้งแบบฟุ้งถึงที่สุดใช่ก็เป็นสิ่งที่โหต้องคิดเลยว่าต่อไปนี้เราขูดอย่างพวกเราต้องทำยังไงดีเนาะนั่นน่ะสินะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยต้องบอกเลยว่าที่แผนกทันตกรรมของโรงพยาบาลเมดพาร์คของเราเนี่ยก็ได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับการแพร่กระจายเชื้อระดับนี้เลยนะครับโชคดีมากที่อาจารย์ทำตอนที่เรามีโควิด19แล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเมื่อตึกมันเสร็จแล้วอันนี้เราทำพร้อมมาเหมือนบิวอินนะเรียกบิวอินแล้วกันบิวอินในระบบโครงสร้างเลยเราทำอะไรบ้างเดี๋ยวดูอย่างนี้อย่างแรกเลยคือเอางี้คือการลดการฟุ้งกระจายก่อนนั้นเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างตัวขุดถี่ปูนที่ทันสมัยปุ๊บสามารถจะสร้างละอองฝอยที่มันละเอียดมากแต่เนี่ยมันทำงานร่วมกับตัวดูดน้ำลายแรงสูงซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าตัวดูดน้ำลายแรงสูงเนี่ยมีความจำเป็นที่สุดเพราะว่าพอขุดถี่ปูนมันเสร็จปุ๊บละอองฝอยละเอียดมาฟุ้งขึ้นมาปุ๊บก็จะโดนดูดลดออกไปละนี่คือการลดการกระจายของละอองฝอยแต่เมื่อมีละอองฝอยส่วนเกินฟุ้งขึ้นมาปุ๊บสิ่งสำคัญถัดมาก็คือเราออกแบบให้ในห้องกันห้องฟันทุกห้องนะต้องบอกงี้จะมีระบบทิศทางการไหลเวียนอากาศที่ได้รับการควบคุมโดยจะมีแอร์ทิศทางของลมแอร์เนี่ยจะผ่านจากหลังคุณหมอนะครับผ่านมาทางคนไข้งั้นละอองฝอยที่ฟุ้งมาก็โดนลมเนี้ยพัดผ่านไล่ออกไปผ่านไปทางปลายเท้าคนไข้แล้วก็ทางปลายเท้าคนไข้ก็จะมีท่อดูดลมออกส่วนหนึ่งกับท่อดูดลมผ่านกลับเข้าไปที่เฮปบ้าเพื่อกรองเชื้อทั้งหมดเพราะฉะนั้นละอองฝอยส่วนเกินก็ได้รับการกำจัดทิ้งหรือกรองออกนั้นโอกาสที่ละอองฝอยที่มันมีการติดเชื้อจะฟุ้งออกจากห้องฟันก็จะน้อยแล้วทางทีมทันตแพทย์เองก็ปลอดภัยคนไข้ก็ปลอดภัยนี่ยังต้องบอกต้องเสริมอีกแม้กระทั่งในเรื่องของเครื่องมือของเราเรียกว่าในระบบของเราใช้คาสเซ็ต full implement คือเราใช้คาสเซ็ตระบบเครื่องมือสเตอร์ไลน์ในแคสเซ็ตเป็นคนๆไปเลยนะครับทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะครับคนไข้แต่ละท่านก็จะแบบเปิดมาถึงปุ๊บก็จะเห็นเลยแคสเซ็ตห่อมาเลยจากห้องสเตอร์ไลน์มาถึงเราถึงจะค่อยเปิดใช้นะฮะถ้าต้องการเครื่องมือเพิ่มเติมก็เอามาอีกหนึ่งแคสเซ็ตมาเป็นก็จะเปลืองตรงนี้หน่อยแต่เป็นสิ่งที่เรายินดีทำเพื่อคนไข้ของเราเพราะฉะนั้นอุ่นใจได้นะคะสำหรับแผนกทันตกรรมของโรงพยาบาลเราค่ะ
วันนี้ยินดีมากเลยนะคะที่มาตอบข้อสงสัยของทุกๆคนก็อยากจะบอกว่าตอนนี้มันมีประโยชน์มากเลยที่เราสามารถหาข้อมูลต่างๆได้จากทางอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็เชื่อทุกอย่างที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตไม่ได้เราก็ต้องมีการเช็คแหล่งที่มาที่ไปนะคะหรือว่าสอบถามท่านผู้รู้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็หากท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรอีกนะครับสามารถทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ไว้ได้เลยนะครับแล้วผมหมอต้านกับหมอเอนะคะจะมาช่วยกันตอบค่ะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ